ที่สอนให้เรายิ้มสู้ได้เรียนได้รู้ความพอดีได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ดีกินดีเรื่อยมาใครที่เป็นร่มโพร่มใสเข้าใจและเข้าถึงพัฒนาปิดทองข้างหลังองค์พระปฏิมาจะเหนื่อยจะล้าไม่เคยท้อใจนี่คือปณิธานที่หามมุ่งหมายพระดุงยุติธรรมอันสดใสเราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจจะมีใครรักเราได้เท่านี้นี่คือในหลวงในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้เย็นเสื้อพระบริบาลตาร่มพระบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจกว่านี้เรารักในหลวงแก้วตาขวัญใจจะเธอจะทูลไว้เนื้อชีวันพ่อเป็นดึงแสงเทียนในดวงใจนิรันดร์และยังคงเป็นมิ่งขวัญตลอดไปนี่คือปณิธานที่หามมุ่งหมายพระดุงยุติธรรมอันสดใสเราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจจะมีใครรักเราได้เท่านี้นี่คือในหลวงในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ยิ้มสีระพระบริบาลตาร่มพระบารมีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้เรารักในหลวงนี่คือในหลวงในดวงใจคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ยิ้มสีระพระบริบาลตาร่มพระบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้นี่คือในหลวงในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ยิ้มสีระพระบริบาลตาร่มจะตรงกับใจกว่านี้เรารักในหลวงคนไทยรักในหลวงสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพระอาทิตย์ไลฟ์นะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมในช่วงสัปดาห์นี้น่าจะทราบว่าพระอาทิตย์ไลฟ์นั้นเรานำเสนอในรูปแบบของความประทับใจที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9วันนี้เป็นอีก1วันโอกาสอันดีค่ะที่เราจะได้พูดถึงแง่มุมความประทับใจความจงรักภักดีในแบบที่เก๋เชื่อว่าคุณผู้ชมไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะคะจากสายราชสกุลยุคลและตระกูลเสนานรงค์ที่สำคัญเราจะได้คุยกันแบบที่เรียกว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะชอบคือสบายสบายเข้าถึงและมีเรื่องน่ารักหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้ค่ะคุณปัทมวดีเสนานรงค์บุตรสาวของท่านหญิงปัทมนรังสียุคนนะคะหรือพี่มะปรางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ต้องขออนุญาตคุยเรียกพี่มะปรางเลย
สบายๆใช่ไหมคะพี่ลูกกลางได้เลยเพราะนี่คือถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่4ใช่ค่ะของตระกูลยุคนของตระกูลยุคนของสายราชสกุลนี้ขออนุญาตถามว่าปกติในสายราชสกุลหรือแม้แต่ที่ในตระกูลเองก็คุยกันสบายๆคือราชสกุลพี่จะมี3ท่านตา3สายนะพระองค์ชายใหญ่พระองค์ชายกลางพระองค์ชายเล็กบ้านพี่เป็นบ้านพระองค์ชายเล็กบ้านเดียวบ้านท่านมุ้ยแหละเป็นน้าพี่ค่ะไม่เคยพูดคำราชศัพท์กันเลยกลัวมากไม่เคยพูดเลยใช่ค่ะแต่ก็ดีนะมันดูเข้าถึงง่ายดีกับท่านตาก็ไม่ทำที่ท่านตามีพระชนชีพอยู่ก็คือไม่พูดเลยแต่ก็จะมีเป็นบางคำที่พูดนิดนึงนะอะไรอย่างเสวยบรรทมอะไรอย่างเงี้ยที่มันง่ายๆหน่อยอ่ะท่านตาเห็นว่ามีท่านตาแอบแซวนิดหน่อยค่ะบอกว่าบ้านเด็กๆนี่ยังไงนะคะพูดจาเหมือนไม่น่ารักเลยใช่พูดจาแบบว่าค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่มะปรางค่ะไล่ลำดับสายราชสกุลให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็สายสกุลพี่ก็สายราชสกุลพี่ก็มาจากเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศค่ะซึ่งเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่5ขอบคุณง่ายๆนะได้ค่ะได้ค่ะไม่ค่อยเก่งเหมือนกันค่ะค่ะสบายเลยค่ะพี่ใช่ท่านก็มีลูกออกมาค่ะมีพระโอรสออกมาอีก3พระองค์คือพระองค์ชายกลางพระองค์ชายใหญ่พระองค์ชายเล็กของพี่อยู่ในสายพระองค์ชายเล็กพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการค่ะท่านตามไม่มีนามสกุลนะคะค่ะพระองค์เจ้าไม่ต้องมีนามสกุลเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะแล้วเราสืบทอดเป็นเจนที่4ใช่ค่ะท่านตาก็มีลูกมีโอรสพระโอรสพระธิดาอีกค่ะ7พระองค์เป็นหลวงเจ้าค่ะใช่2แม่ค่ะแล้วคุณแม่ของพี่มะปรางแม่พี่เป็นลูกท่านผู้หญิงอุบลยุคนอยุธยาก็มีพี่น้อง5คนก็เป็นมีท่านป้าหม่อมเจ้ามลินีมงคลชื่อท่านจะคล้องจองกันนะแม่ท่านหญิงปฐมลรังสีแล้วก็ชาตรีเฉลิมจุลเจิมยุคนแล้วก็นพดลเฉลิมศรีก็เป็นท่านมุ้ยท่านมุ้ยก็รู้จักกันดีอยู่แล้วก็ท่านใหม่น้องรองจากท่านมุ้ยก็เป็นท่านพ่อของหญิงแม้นมันเลิศมากค่ะโอ้ชื่อคล้องจองกันหมดเลยใช่ท่านตาตั้งชื่อลูกคล้องจองกันจริงๆค่ะใช่ค่ะส่วนพี่มะปรางนี่ก็คือเป็นลูกสาวเป็นของเขาเรียกว่าธิดานะธิดาที่ต่อไปหนูก็ไม่เก่งละภาษาเหมือนกันพี่ก็ไม่เก่งแต่แฟนนักข่าวบอกพี่เหมือนกันว่าพี่ต้องเรียกตัวเองว่าธิดาโอเคธิดาค่ะค่ะก็คือเหมือนประมาณพี่เป็นลูกของแม่ท่านหญิงปฐมรังสีเสนาลงพี่น้อง3 คนค่ะกับคุณพ่อทวีศักดิ์เสนานรงค์ค่ะก็เลยกลายเป็นทั้งราชสกุลยุคนแล้วก็ตระกูลเสนานรงค์ใช่ค่ะที่ก็เขาเรียกรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทมาตลอดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยคะเอาตรงไหนก่อนนะเอาทางไหนก่อนเอาทางตระกูลอย่างก็ได้ค่ะตระกูลกับราชสกุลก็ได้เอาราชสกุลก่อนก็ได้ได้ค่ะคือท่านแม่ก็สมัยท่านเด็กๆก็มีพี่น้องกันมีพี่น้องมีลูกสาวท่านตาจะมีลูกสาว4พระองค์เนาะก็ส่งไปเรียนท่านตาอยากให้แม่ทำโรงเรียนอนุบาลท่านตากับคุณยายจะกำหนดมาเลยว่าเป็นหม่อมเจ้าไปทำงานที่อื่นไม่ได้ก็คือควรจะทำอะไรที่เป็นของตัวเองเพราะว่าไปทำงานที่อื่นคนอื่นก็ต้องมาเกรงใจแม่กับเกรงใจป้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำท่านตากับคุณยายก็ทำโรงเรียนอนุบาลไว้ให้แต่ก่อนที่ทำโรงเรียนก็คือส่งไปเรียนอนุบาลการอนุบาลที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งตอนนั้นแม่ก็อายุ15เองก็ให้ไปอยู่ที่นู่น 5-6 ปีก็ฝากสมเด็จย่าตอนนั้นสมเด็จย่าแบบทำท่านประทับอยู่ที่นั่นเลยมีพระตำหนักอยู่ที่นั่นก็เลยฝากแม่กับป้าเนี่ยไปแบบคือแม่ก็อยู่โรงเรียนนั่นแหละแต่พอเวลาวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปขอพระราชทานแบบขออาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นเด็กนักเรียนเนาะตาก็ไม่ได้ให้ตังค์ใช้เยอะค่ะก็คือเหมือนแบบขึ้นพอวันหยุดก็ขึ้นไปแล้วก็มีท่านแม่กับท่านป้า4คนอยู่ด้วยกันแล้วท่านก็ลงทรงรับเป็นการเดียนคือการแบบเป็นเหมือนผู้ดูแลถ้าโรงเรียนจะติดต่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะติดต่อที่ท่านก่อนมาทางในวังนี้ก่อนเพราะว่าท่านตากับคุณยายจะอยู่เมืองไทยแล้วก็ไปเยี่ยมแค่ปีละหนคือแบบไม่สปอยลูกเลยก็คือจะไปหาแค่ปีละหนแล้วไม่ให้กลับเมืองไทยเลยแม่ก็จะอยู่แม่พูดภาษาฝรั่งเศสเก่งมากเพราะไม่ได้กลับคือไม่กลับตอนนี้ก็ยังพูดได้อยู่คืองงมากคือสอนหลานได้อะไรเงี้ยคือ5ปีอยู่ที่นั่นเลยใช่ค่ะเราได้มีโอกาสพูดภาษาใช้เรียนภาษาฝรั่งเศสมีโอกาสได้เจอพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีเพราะว่าท่านก็จะเสด็จขึ้นไปเยี่ยมแม่ท่านพระราชชนนีตลอดก็จะเจอแล้วก็ท่านก็จะรับสั่งว่า4คนนี้เป็นเด็กๆของแม่ฉันจนถึงแม่แก่แบบแม่โตแม่แก่ก็ถ้าเจอที่อะไรเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็คือต
ตอนที่มีชนชีพอยู่ก็ยังจะพูดคำนี้อยู่ว่าแบบเด็กๆของแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบรรดาเวลาที่ราชสกุลต้องเจอต้องอะไรมันต้องแบบมีขั้นตอน ดูยุ่งยากไหมเจอยังไงคะหมายถึงว่าต้องถ้าต้องเข้าเฝ้างานพระราชพิธีต่างๆนะคะอย่างท่านแม่ก็จะหรือท่านน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหมายมาที่บ้านค่ะค่ะแต่ทุกครั้งที่ในหลวงเสด็จออกอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะแอบเอาพี่ไปด้วย แอบไป คือเอาลูกไปได้แหละค่ะก็ในฐานะที่เราเป็นลูกแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้ ก็คือเราจะได้เหมือนก็ได้รับแบบคือได้เห็นใกล้ๆอะไรเงี้ยเป็นบุญมากค่ะแม้ว่าจะได้เห็นใกล้ๆเนี่ยก็นำพวกหลักคำสอนต่างๆเลยมาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่เป็นประจำคุณแม่บอกใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เท่าที่ดูพี่ก็จะเหมือนยึดเรื่องความกตัญญูเพราะอันนี้ก็คือแม่สอนด้วยแล้วเห็นภาพจากในหลวงตั้งแต่เล็กจนโตก็คือท่านจะเสด็จได้ข่าวว่าเสด็จตอนที่สมเด็จย่ามีพระชนชีพอยู่คือเหมือนไปเสวยข้าวเย็นด้วยทุกวันค่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นนะพี่ก็เสวยข้าวเย็นกับแม่ก็ทานข้าวกับแม่ทุกวันทานข้าวกับคุณแม่ก็คือยังนอนอยู่กับแม่อะไรเงี้ยคือยึดถือมากแม่จะพูดเสมอว่าแบบให้กตัญญูแบบรู้ในหลวงสี่กตัญญูที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแม่สอนแบบเป็นอย่างเงี้ยไปสอนเงี้ยบอกว่าหนูต้องดูในหลวงนะลูกแบบท่านกตัญญูมากอะไรเงี้ยค่ะทางตระกูลเองก็รับใช้มีเรื่องประทับใจต่อการรับใช้ใต้เรื่องพระยุคลบาทด้วยใช่ไหมคะแม่สมัยแม่เด็กๆแม่ก็เวลามีงานเกี่ยวกับทูตเกี่ยวอะไรแม่ก็จะเข้าไปรำละครถวายค่ะก็คือเหมือนเป็นนางรำแบบว่าไปรำอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็พอทำได้อยู่บ้างแม่เขารำสวยแม่เขาแบบว่าคุณลสตรีค่ะค่ะแต่สายคุณพ่อที่เป็นสกุลยุคเสนานารงก็คือรับใช้ใต้เบื้องยุคลบาทมาตั้งแต่คุณปู่คุณปู่ที่เป็นแม่ทัพอยู่ภาคใต้ก็คือนำทัพรบอะไรอย่างเงี้ยที่ภาคใต้เป็นพื้นที่เดียวที่ชนะญี่ปุ่นนะปู่พี่อ่ะค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็มีค่ายของคุณปู่ค่ะแล้วก็มีอนุสาวรีย์ด้วยเก๋ปะ แต่ว่าคุณปู่ตำแหน่งสุดท้ายคือได้รับพระราชทานให้เป็นองคมนตรีแต่ยังไม่ได้เป็นเลยหัวใจวายแต่ว่าบ้านพี่ก็ถือว่าได้เป็นองคมนตรีในรัชสมัยรัชกาลที่9 2คนคือคุณปู่แล้วก็คุณลุงพนาท่านอัมพลเสนานารงค์ค่ะค่ะส่วนคุณพ่อก็รับราชการจนเกษียณอายุราชการก็คือรับใช้มาตลอดค่ะค่ะมีเรื่องเล่าประทับใจจากคุณพ่อด้วยใช่ไหมคะคุณพ่อก็เคยเหมือนได้รับของพระราชทานซึ่งจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยจะพูดเสมอว่าท่านทรงพระกรุณาของพ่อมากคุณพ่อได้สายสะพายครบเลยค่ะคือท่านประทานมาจนสายสูงสุดค่ะที่ราชการจะต้องได้คือสายสีแดงพี่จำชื่อไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามีวันหนึ่งที่คุณพ่อทำงานที่ประทับใจที่สุดก็คือคุณพ่อทำงานพิธีราชมังคลาภิเษกแล้วก็เหมือนทูลเชิญในหลวงกับสมเด็จพระราชินีไปที่อยุธยาเพื่อบวงสรวงบูรพกษัตริย์ก็คือร่วมกับการรถไฟอะค่ะก็คือจัดให้ท่านพระราชดำเนินทางรถไฟจากสวนจิตไปที่อยุธยาพอเสร็จงานอะไรแล้วเนี่ยคุณพ่อก็ไปยืนคอยแบบส่งเสด็จคุณพ่อไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นปลัดกระทรวง คนที่ต้องตำแหน่งที่ตรงนั้นอะเขาถึงจะไปยืนใกล้ๆใช่ไหม แต่ว่าในหลวงจะขึ้นรถไม่ได้ขึ้น จะรัชดำเนินขึ้นรถไม่ได้ขึ้น แต่ว่าก็เห็นแบบพระกฏเดินแล้วก็เหมือนท่านชะเง นิดนึงแบบ แล้วก็เดินคุณพ่อดำรงตำแหน่งอะไรนะอธิบดีกรมศิลปากรโอ้ค่ะใช่แล้วก็พอเดินมาหยุดตรงหน้าพ่อก็เลยสุดตัวลงนั่งแล้วกราบแบบว่าท่านก็เหมือนหยิบเหรียญนึงออกมาจากกระเป๋าพับกระเป๋าแล้วก็ยื่นให้พ่อแล้วก็แบบทรงตัดขอบคุณแบบขอบใจพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนไดเรกมาให้พ่อจริงๆค่ะเหรียญนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่านี่คุณแม่ยืดคือคุณแม่เอาไปทำร้องก่อนท่านแม่ยืดเอาไปทำแบบฝังพงฝังเพชรอะไรนี่แต่นี่คือเหรียญเองค่ะที่ในหลวงพระราชทานให้ใช่คุณพ่อกับแม่กับพระหัตถ์เลยแล้วก็ไดเรกมาที่แบบตั้งใจเอามาให้พ่อจริงๆคือก่อนหน้านี้เก๋ได้มีโอกาสคุยกับพี่มะปราง ก็ถาม พี่มะปรางตรงๆว่าเอ๊ะหรือว่าพระองค์ท่านอาจจะทราบหรือเปล่าว่าเป็นคนในตระกูลเสนานารงค์อยู่สายไม่รู้ไหมอันนั้นเป็นเหมือนพ่อเป็นข้าราชการแต่ในหลวงเคยตัดกับสมเด็จพระพี่นางสมเด็จพี่นางเคยเล่าเรื่องโจ๊กที่พ่อเล่าถวายตอนที่ตามเสด็จไปนอร์เวย์แล้วในหลวงก็ยังพูดกับสมเด็จรับสั่งกับสมเด็จพระพี่นางว่าแบบอธิบดีคนนี้เขาตลกนะอะไรคือจำได้ที่เตรียมที่พระองค์ท่านเตรียมเหรียญเพราะท่านรู้ว่าคนนี้ทำงานให้จริงๆคือต้องน่าประทับใจว่าท่านทรงทราบว่าใครทำงานให้จริงๆเหมือนสมเด็จพระเทพอะตอนนั้นอะพี่เรียนจบจุฬาแล้วแบบปีนั้นเป็นปีที่ในหลวงประชวรค่ะ
ไม่มาแจกไม่มาก็กลายเป็นว่าสมเด็จเทพท่านแทนพระองค์แต่อีกวันนึงคุณพ่อก็ยังเป็นตอนนั้นพ่อก็เป็นปลัดกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็ไปรับเสด็จอะไรไม่รู้แล้วท่านรับสั่งกับคุณพ่อว่าเอ๊ลูกสาวจบศิลปกรรมจะเอาไปทำอะไรท่านประหลาดพ่อก็แบบดีใจมากคือคนตั้งเป็นพันคนทำไมท่านจำได้ว่าท่านแจกให้เราถูกไหมแสดงว่าทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เองหรือแม้กระทั่งพระบรมวงศานุวงศ์เองเนี่ยใส่ใจใส่พระทัยใส่ใจภาษาชาวบ้านเนี่ยกับคนที่ทำงานคนที่แบบรู้เลยว่าคนนี้ทำงานหลุดคนนี้เพราะว่าตอนจริงๆพี่ได้รับพระราชทานคำสั่งจากในหลวงนะแต่ว่าก็แบบรักษาชีวิตคุณ แต่ว่าคือรู้ว่าท่านไม่ได้ประทานให้พี่โดยตรงคือสิ่งที่ท่านประทานคือท่านประทานให้ครอบครัวเรากับครอบครัวอดีตสามีเพราะครอบครัวอดีตสามีก็ทำงานในวังเป็นสุจริตกุลนะคะแล้วก็ของเราก็คือตอนจำได้ว่าตอนที่มีต้องมีสักขีพยานที่มีคุณพ่อมีท่านแม่มีคุณลุงซึ่งเป็นองคมนตรีอะไรอย่างเงี้ย คือท่านก็จะทอดพระเนตรมองคนข้างหลังผู้ใหญ่ข้างหลังที่มากับเรามากกว่าคือเห็นเราก็จำได้ใช่ว่าท่านทำให้เนี่ยก็คือท่านทำให้พ่อแม่เรานั่นแหละเพราะว่าพ่อแม่เรารับใช้ค่ะอืมคือตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่ฟังแล้วน่ารักมากประทับใจมากแล้วคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเป็นห่วงที่หลายคนมีความรู้สึกคือใกล้ถึงวันสำคัญอีกแล้วแล้วก็จะทั้งประเทศอะค่ะค่อนข้างอยู่ในอาการแบบทุกโศกอาการหนักอาการหนักพอสมควรนี่โทรทัศน์เพิ่งจะกลับมาเป็นสีได้เองนะคะตั้งแต่เมื่อวานเออได้แล้วเหรอคะได้เพราะว่ามีเหมือนกับมีการพระราชทานมาแล้วว่าต้องการให้การถ่ายทอดทุกอย่างนั้นสมจริงนะคะเพื่อสมพระเกียรติทั้งหมดนักผู้ชมหลายท่านก็รู้สึกว่าได้รู้สึกฟังแล้วน่ารักผ่อนคลายแต่ว่าอาจจะต้องพักกันก่อนสักครู่นึงกำลังสนุกเลยนะคะต้องพักก่อนสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อในอีกแง่มุมนึงของเจเนอเรชันที่3ของสายราชกุลยุคพลซึ่งดูเข้าถึงตอนแรกก่อนเข้ารายการนี่เกรงมากนะแต่พอได้เจอตัวจริงแล้วแบบง่ายๆสบายสบายจริงๆค่ะส่วนคุณผู้ชมที่ดูอยู่ใน Facebook ของ News One ต้องบอกว่าน่าอิจฉาเป็นพิเศษเนื่องจากว่าทาง Facebook Live เราจะไม่พักนะคะพักเฉพาะทางทีวีสักครู่เดียวค่ะกลับมาติดตามพระอาทิตย์ไลฟ์กันต่อนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดเลิฟกดแชร์รัวๆสำหรับใครที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะต้องแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าไม่เห็นเขาเรียกว่า Exclusive สุดๆในแฟนเพจของ News One ค่ะเมื่อกี้นะคะถ้าอ่านจากเม้นคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะงงนิดหน่อยนะคะไปดูเม้นกันหน่อยคุณปอนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณไพบูลย์บอกสวัสดีครับคุณสงกรานต์สวัสดีมาคุณเกียงบอกว่ากำแพงเพชรอากาศดีและดูอยู่คุณธนรัตน์บอกว่าแชร์จากพัทยาครับคุณเกรียงบอกสวัสดีทุกท่านคุณศิลาบอกว่าคิดถึงพ่อจังเลยพอฟังแล้วนะคะคุณนิสาบอกน่ารักจังหมายถึงพี่มะปรางคุยสนุกดีนะคะคุณฐานิดาบอกฟังไปยิ้มไปฟังแล้วรู้สึกมีความสุขชอบมากเลยค่ะคุณพัชชาระพาบอกว่าเสียงเพราะมากอันนี้คุณผู้ชมเริ่มงงแล้วรวมทั้งชมทางบ้านงงคุณสุภาพรบอกว่าเพราะมากฟังแล้วน้ำตาไหลตั้งแต่เพลงแรกเลยค่ะคุณสุวัฒนาบอกเพลงเพราะมากปลื้มปริ่มจริงๆคุณเกรียงบอกว่าคุณมะปรางสวยครับราชสกุลยุคคนบวกเสนานารงคือมีคนถามแขกเข้ามาเพิ่งเข้ามาคะแขกก็น่ารักเขาเรียกคนดูก็น่ารักตอบให้ ช่วยตอบเดี๋ยวคนจะงงนะคะงั้นอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดแชร์นะคะเรายังคุยกันอยู่กับคุณแม่มะปราง เปลี่ยนเร็วมาเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปน้องเปลี่ยนไปนะคะจริงๆคนในสังคมเรียกพี่ว่าคุณแม่หมดเลยตอนเนี้ยล่ะจริงๆพี่ไปทำงานที่ไหนก็มีแต่คนเรียกคุณแม่ขอดูรูปหน่อยได้มั้ยคะนี่ตกลงคุณแม่มะปรางสัญญากับเราแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของแบบการเลี้ยงลูกเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าเป็นซิงเกิลมัมนะคะแล้วก็เลี้ยงน้องแบบเข้าใจแบบเพื่อนเลี้ยงว่าแฟนเก๋มาเป็นอย่างดี เดี๋ยวเรามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันนี้อยู่ต่อนะแต่ขอแอบดูตะเกียค่ะพี่ที่อยู่ใน IG ค่ะพี่ปรางอันไหนคะของน้องใช่ไหมของน้องค่ะรูปนั้นนะคะพี่
รับรองค่ะคนจะเรียกคุณแม่หรือเปล่าฉันขออนุญาตเดี๋ยวว่าดิฉันนี้เลยนะโฟกัสดีๆตาม IG น้องได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใครอยากได้ยินเสียงจริงๆคือคุณผู้ชมอาจจะบางท่านหล่อเนาะหล่อมากคุณแม่ห่วงไหมอ่ะไม่ห่วงเลยไม่ห่วงเลยเขาดูแลแม่มากกว่าอยู่กัน2คนแม่ลูกงุ้งงิงงุ้งงิงงั้นใครอยากให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกมาอีกรอบอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ใน Facebook กดไลค์ขอหัวใจรัวๆเดี๋ยวใครที่ไม่ได้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ไม่ได้ฟังตอน Exclusive เมื่อกี้นี้ตามไปฟังเสียงจริงๆได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องจะไปร้องเพลงน้องจะไปร้องเพลงวันเสาร์นี้ค่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์ของโรงเรียนจิตรลดาคือโรงเรียนเก่าของน้องแล้วก็ขึ้นเวทีร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติเนี่ยถวายพระองค์ท่านวันเสาร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์กี่โมงคะน่าจะบ่ายๆน้องยังไม่บอกเลยแต่ว่าน้องน่าจะร้องเพลงชะตาชีวิตค่ะคุณแม่ไปด้วยอ๋อแม่ไปด้วยค่ะก็ตามคุณแม่ได้ตายายและลุงและไปหมดป้าและน้องใจไปเจอตัวแล้วก็แบบจริงจริงต้องไปเดี๋ยวค่อยเปิดให้น้องเก๋ดูเขาเคยไปร้องที่ Emporium แล้วคนหนึ่งเพลงนี้เหรอคะใช่ก็รายการนี้ค่ะร้องเพลงพระชนิพนธ์เดี๋ยวตอนท้ายรายการมีเวลาเดี๋ยวขอกลับมาคุยเรื่องนี้อีกรอบนึงแต่ว่าตัวของพี่มะปรางเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำงานในส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับในหลวงทั้งรัชกาลที่9รัชกาลที่10ใช่ไหมคะพี่ทำงานตอนนี้ทำงานอยู่ที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งตรงที่สำนักงานอ่ะคือก็โชคดีมากเลยเป็นวังเดิมของท่านทวดวังแดงอะค่ะเป็นเรือนหอของท่านทวดกับท่านทวดผู้หญิงท่านทวดหญิงท่านย่าของแม่คุณป้าก็เกิดที่บ้านนี้นะที่วังนี้คุณป้าคนโตใช่แต่ท่านแม่จะมาเกิดโรงพยาบาลแหละค่ะแล้วเวลาเราถูกเลี้ยงมาเป็นแบบเวลาคนพูดถึงนะคะว่าแบบเลี้ยงมาเป็นแบบอยู่สายราชสกุลมีเชื้อสายราชนิกูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องแบบเลี้ยงแบบแตกต่างมากไหมคะจริงๆพี่ปานเป็นคนธรรมดานะเพราะว่าถ้าเกิดน้องแต่เจเนเรชันของพี่ปางอาจจะเป็นหม่อมราชวงศ์แล้วก็เจเนเรชันของน้องจาก็เป็นหม่อมหลวงแต่ว่าพี่คือคุณพ่อเป็นคนธรรมดาอะค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราอยู่ในท้องแม่ซึ่งก็น่าจะได้เลื่อนแม่เยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าคนหมายถึงว่าญาติพี่น้องอื่นๆในราชสกุลก็ดูแบบที่บ้านพี่ดูสบายนะไม่มีใครถือตัวแล้วก็ไม่ตั้งแต่ท่านตามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะท่านตาหรือคุณแม่จะสอนอยู่แล้วว่าคนจะต้องมองเราอยู่แล้วเหมือนที่เก๋พูดอะว่าแบบเอ้ยเราเป็นลูกแม่ลูกหม่อมเจ้าอะไรอย่างเงี้ยจะหยิ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งต้องทำตัวให้แบบคือไม่รู้คุณพ่อกับคุณแม่จะสอนกับเห็นไหมเรียกแม่คุณแม่คือคุณพ่อกับแม่จะสอนพ่อกับแม่จะสอนตลอดเวลาว่าเวลาไปสมมติไปตามพ่อไปดูงานหรืออะไรอย่างเงี้ยไปที่กรมศิลป์อย่างเงี้ยก็คือพ่อให้ไหว้ตั้งแต่อาที่เป็นยามคนที่เด็กกว่าพ่อให้เรียกอาคนที่แก่กว่าพ่อให้เรียกลุงป้าก็คือไหว้มาตั้งแต่ยามคนถูพื้นอะไรเงี้ยพ่อให้ไหว้หมดพี่กับพี่ชายต้องไหว้หมดก็คือไหว้จนเป็นนิสัยสุดท้ายคือน้องเจ้าไหว้คนรถตัวเองที่ออกไปนานแล้วค่ะนางจำไม่ได้นางไหว้สวยเชียวคือแบบว่าคือจะสอนถึงลูกเลยอะค่ะค่ะค่ะคือยิ่งแบบเหมือนยิ่งอยู่สูงก็ยิ่งต้องทำแบบโน้มลงมาคือแม่จะบอกเสมอว่าคนก็จะมองว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วแบบหยิ่งไหมอะไรไหมอย่างนี้อยู่แล้วเพราะแม่ก็จะโดนมาตลอดเหมือนกันค่ะช่วงที่ต้องเขาเรียกว่าช่วงถึงช่วงย้อนไปเมื่อสัก1ปีที่แล้วนะช่วงทุกโศกมากๆจริงๆของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยพี่เป็นหนักนะเพราะว่าพี่รักท่านมากเพราะว่าอันนี้พูดแบบสับปกติคือรักท่านมากเพราะว่าก็คิดว่าแบบท่านเป็นหนึ่งพระมหากษัตริย์ตอนนั้นท่านมาแต่งงานให้เราอย่างเงี้ยท่านรดน้ำให้ท่านอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กับพ่อกับแม่ท่านก็ทรงมีพระกรุณามาตลอดตั้งแต่ท่านตามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วก็ซึมซับมาโดยตลอดว่าแล้วก็โดนพ่อกับแม่คือพ่อกับแม่ก็สอนมาตั้งแต่เกิดจนถึงรุ่นน้องจาว่าเราต้องมีความกตัญญูต่อราชวงศ์ต่อในหลวงต่อราชสวงทุกท่านทุกพระองค์อะไรอย่างเงี้ยเราก็โดนสั่งสอนมาอย่างนี้โดยตลอดจนถึงรุ่นน้องจาน้องจาได้เข้าไปเรียนมีโอกาสได้เข้าไปเรียนเสด็จพระเทพทรงพระคุณาให้เข้าไปเรียนที่จิตรลดาคือน้องจาก็จะมีเลือดอย่างนี้แบบเต็มที่เลยที่จะมีความแบบจงรักภักดีคือมันเป็นอยู่ในเลือดเลยอ่ะอันนี้เรียกว่าตอนพระราชทานน้ำสังสมรสเนี่ยนะคะแบบปกติสมมติว่าเวลาผู้ใหญ่รดน้ำสังเขาจะมีคำสอนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แบบได้ด้วยมั้ยคะคือตอนนั้นพระราชทานน้ำสังเนี่ยก็คือในหลวงรถเรารถเราคู่เรารถแค่คนเดียวพ่อแม่ไม่ได้รถนะคะคือสูงสุดในชีวิตแล้วก็
ก็ท่านรถคนเดียวแล้วก็ท่านก็สอนเพราะสูตรเสียงยังก้องแต่ว่ามีแต่คนบอกว่าห้ามเงยหน้าขึ้นไปแบบมองหน้ามองพระพักแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าพระบารมีท่านสูงสุดจริงๆตอนนั้นรู้สึกก็อยู่ตรงเท้าแล้วมองพระบาทท่านอยากจะกอดอยู่ตรงเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นบุญของเราจริงๆค่ะเพราะสู่เลยเสียงที่ได้ฟังตอนนั้นพอจะเปิดเผยได้ไหมคะพี่ว่าท่านบอกเสียงท่านก็จะแหบๆสู่เสียงท่านก็คือเหมือนท่านก็จะรับสั่งพี่จำได้ประโยคแรกว่าการแต่งงานเป็นการเริ่มต้นของชีวิตคู่ก็คือแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นทั้งหมดก็คือเหมือนที่จัดวันงานวันนี้ให้ก็คืออยากให้แบบเหมือนรักกันครองคู่กันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่คือประโยคแรกเราก็แบบวิวเลยอะคือแบบกล้องแล้วมันบอกไม่ถูกอ่ะคือพยายามทุกคนบอกว่าพยายามจำแล้วออกมาแล้วให้มาจดก็คือจดเลยไม่ถูกอ่ะคือสั่นอ่ะมันแบบขนาดว่าเคยเห็นนะคือหมายถึงว่าเคยเห็นเคยแต่นั่นมันเป็นพิธีของเราคือเหมือนเราท่านรดน้ำเสร็จแล้วก็จะมีอันนึงที่พี่ประทับใจที่สุดคือเราจะต้องเซ็นชื่อกัน2คนแล้วท่านเองท่านพระองค์ท่านเราก็จะมีสำนักพระราชวังยกโต๊ะแล้วก็สมุดที่เราเซ็นด้านขวาไปให้ท่านเซ็นด้านซ้ายรับทราบว่าเธอสองคนแต่งงานกันนะอะไรเงี้ยเป็นพปร.โอ้โหซึ่งแบบรู้สึกแย่มากเลยนะว่าภาษาชีวิตเขาพูดไม่ได้นี่เข้าใจก็เหมือนที่พระองค์ท่านตรัสมันเป็นจุดเริ่มต้นใช่แต่ว่าแบบอันนั้นคือสิ่งที่แบบก็ได้หมดค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่ปรางแล้วก็พี่ชายคนกลางแต่พี่ชายคนโตไม่ได้เพราะเขาไม่ได้แต่งงานเขายังเป็นโสดอยู่ค่ะพี่ปรางถ้าจากความประทับใจมาจนความจงรักภักดีของทั้งสายตระกูลมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะคะว่าเมื่อช่วงที่เป็นช่วงทุกโศกใหม่ๆ1ปีที่แล้วเนี่ยทางบ้านเราทางตระกูลเองทางคุณแม่เองทางญาติเองนี่ก็ได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ไปคือตอนนั้นฝนตกพี่ก็จะไปพี่ก็เหมือนแบบไปตลอดเลยนะไปกราบไปอะไรคือจำได้ว่าวันแรก3วันแรกที่ไปกราบตรงกำแพงคือรู้สึกแย่มากแบบเห็นคนทุกคนก็แย่เหมือนเราก็หันไปแบบเออเอาวะเป็นเพื่อนกันให้หมด คือแบบว่าตอนไปกราบทุกคนก็ไปกราบแล้วก็เอามือประทับกำแพงแล้วร้องไห้อะไรเงี้ยทุกคนเลยคือเห็นภาพคือภาพเดียวกันหมดแล้วก็วันที่ท่านสิ้นพระชนม์วันนั้นพี่ทำงานไม่ได้เลยขาสั่นไปหมดเลยคือแบบคือมีคนไลน์เข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่อยากเชื่ออะไรแล้วจากการที่พี่ปางเป็นเหมือนแบบทุกคนก็จะคิดว่าเราอยู่ในราชวงศ์หรืออะไรก็ตามทุกคนก็จะต้องโทรมาถามและไลน์มาถามก็คือไม่ตอบมันตอบไม่ได้ก็คือบอกว่าเดี๋ยวให้ฟังฟังที่เขาจะประกาศคือขับรถไม่ได้คือจะไปศิริราชก็ไม่ถูกเป็นคนไปไหนไม่ถูกเป็นคนแบบก็เลยแฟนก็เลยบอกว่าให้มาหาเพราะนั้นตอนนั้นมีซีดีอะไรนะ ADC หรืออะไรนะที่เป็นประชุมของผู้นำอะค่ะแฟนคุมอยู่ที่แอดที่นี่ดูแลความปลอดภัยอยู่ที่นั่นดูแบบไม่ได้เป็นยามแล้วเป็นตำรวจค่ะหมายถึงว่าบุคคลที่คบอยู่ด้วยในปัจจุบันบุคคลนั่นแหละก็คือเหมือนก็คือก็ไปหาเขาแล้วก็แบบเหมือนแบบร้องไห้หนักมากขับรถไม่ได้ค่ะก็คือมันร้องเป็นเดือนเลยนะตอนนั้นร้องแล้วมีอุปกรณ์ยังชีพคือมีกระดาษแล้วก็มีขับรถไปไหนก็คือเป็นปะเป็นหนูว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทั้งชาติก็คือไปไหนก็จะรู้สึกไม่จริงใช่ไหมเราแบบส่วนคุณพ่อพี่เราฝันร้ายไปใช่ไหมตื่นมาต้องแบบพระองค์ท่านยังอยู่อะไรเงี้ยแม่ก็คือร้องไห้หนักมากครอบครัวพี่ร้องไห้หนักมากยกเว้นพ่อค่ะซึ่งพ่อเป็นคนที่รักในหลวงที่สุดร้องไห้ถึงตอนที่ท่านมีพระชนชีพแล้วแบบปกติก็คือพ่อก็เห็นไม่ได้ก็ร้องไห้ก็คือทุกคนก็แบบโทรมาแบบท่านนาอะไรก็จะโทรมาที่บ้านว่าแบบดูลุงแป๊ะดีๆนะดูพ่อดีๆนะปางพ่อเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพ่อไม่ร้องไห้ดูอึ๊บๆไงไม่รู้แล้วทุกคนบอกพ่อทำไมไม่ร้องไห้อ่ะพ่อเป็นไรก็คือจน7วันนะคะพ่อก็เหมือนช็อกแล้วก็ไม่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงใช่แล้วสุดท้ายก็คือไปนั่งดูทีวีคนเดียวแล้วก็ร้องไห้ตอนเที่ยงคืนว่าแบบเฮ้ยในหลวงสิ้นแล้วจริงเหรออะไรเงี้ยคือตกแกแต่7วันแกไม่ร้องเลยจริงคือแบบเฮ้ยอยากจะขยับปฏิเสธความจริงใช่อยากจะขยับให้แกร้องแกเป็นไรเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบเลิกแก่แล้วไงก็เลยบอกว่าเอ้ยทุกคนถามว่าพ่ออะไรมากกว่าคือทุกคนเขาร้องไห้คือร้องออกมามันก็ได้ระบายถูกไหมคะแต่วันนี้คือแบบไม่ร้องอึ๊บๆอยู่แบบไม่ร้องไม่รับฟังไม่ดูทีวีไม่อะไรสุดท้ายก็ต้องยอมรับเนาะร้องเขาคือขนาดหลังจากนั้นก็คือร้องหนักมากค่ะคืออาทิตย์นี้พ่อร้องหนักมากอาทิตย์เนี้ยช่วงเนี้ยร้องหนักมากร้องตลอดเวลาค่ะมันใกล้แบบใกล้ช่วงแล้วมากๆจริงๆพ่อร้องตลอดฝนตกก็ร้องบอกพ่อจะร้องทำไมบอกว่าในหลวงมาลา
ประชาชนอะไรอย่างเงี้ยคือแกก็อึ้งๆร้องไห้ร้องไห้ตลอดสงสารพ่อเหมือนกันร้องตลอดค่ะปลายปีที่แล้วเนี่ยพอเขาเรียกว่าพอตั้งสติได้แล้วพอมีกำลังก็เห็นว่าทางคุณแม่ทางพี่มะปรางเองก็ต้องแบบทำร่มทำอะไรไปแจกใช่ไหมคะก็ตอนนั้นฝนมันตกก็ท่านแม่ก็เลยมีคิดแม่ก็คิดว่าแบบเออเราทำร่มไปแจกดีไหมก็คือก็เลยรวบรวมกันก็คือท่านน้าทุกคนก็ทำไปพันกว่าคันนะคะเป็นร่มสีดำอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ไปแจกเองตลอดเลยพี่ไปแจกทีละ100คันก็ไม่อยากแจกคนที่มาเข้าคิวต่อก็คือแจกประชาชนที่เขาลำบากจริงๆใช่ก็จะมีน้องที่แบบมาช่วยคือน้องที่รักในหลวงแล้วก็แบบอยากทำจริงๆก็มาช่วยกันหอบแล้วก็แจกตัวต่อตัวตัวต่อตัวอย่างเด็กเดินมากับแม่เด็กเล็กแล้วฝนตกไม่มีอะไรเลยก็เราก็จะกางไฮจางกางแจกเราก็ไปยืนอยู่ตรงประตูวิเศษอะค่ะตรงหัวมุมนั้นตรงที่มีเต็นท์ตำรวจอะยืนตรงนั้นทำยืนอยู่อย่างนั้นแบบวันนานไหมพี่นานตอนแต่ไปกลางคืนนะใช่ตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเราเลิกงานแล้วใช่ก็ไปแล้วก็ไปกับชวนน้องๆที่เป็นทีมอะไรเงี้ยไปแล้วก็ไปตอนนั้นไปเข้าเฝ้าพงหญิงพงโสมแล้วเหมือนท่านรับสั่งว่าแบบคนห่อไก่ไม่พอก็เลยไปช่วยไปช่วยพวกหญิงอยู่หลายครั้งเหมือนกันค่ะพูดถึงในช่วงเวลานี้หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันกลับมาแบบเข้าสู่บรรยากาศเมื่อปีที่แล้วอีกแล้วเมื่อกี้คุยกับพี่มอไม่บอกว่าคนไทยช่วงเนี้ยจะไม่รู้ตัวว่าแบบเป็นเครียดเศร้ากระตันหันเครียดใช่พี่เป็นนะคือบางทีเราไปนั่งอ่านดูว่าแบบ8ข้อถ้าเกิดเกิน4ข้อจะถามหมอเกินค่ะคือบางทีนั่งอยู่เฉยๆก็ไม่อยากทำอะไรจริงๆแล้วก็ซึมรู้สึกซึมเหงาๆแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยดีของพี่นี่ถึงกับขั้นว่าหัวใจแบบเต้นผิดปกติอ่ะไปหาหมอไม่รู้ตอนนั้นนึกว่าแพ้ยาเป็นไข้หวัดใหญ่นึกว่าแพ้ยาหมอบอกว่าไม่มีใครเขาแพ้ยาอันนี้คุณหัวใจไม่ปกติให้ไปตรวจหมอหัวใจเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเหมือนประมาณเต้นผิดจังหวะเต้นผิดจังหวะหมดเลยแล้วพ่อก็ตอนแรกคิดว่าไม่เป็นไรหมอบอกว่าหัวใจวายได้นะพ่อก็เลยรีบแบบลูกขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลย พ่อบอกว่าหมอพูดอย่างนี้เลยบอกว่าไม่เสี่ยงได้ไหมคุณพ่อบอกจะพามาตรวจกับหมอหัวใจของคุณพ่ออีกวันได้ไหมคุณหมอบอกว่าคุณพ่อขอวันนี้เลยขอให้ไปขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะเวลาหัวใจเต้นผิดปกติถ้าไม่ตรวจเลยไม่เจอพี่มันวิวเนาะมันเหมือนตกตึกอ่ะมันจะติดใช่ไหมเป็นถ้าตรวจเจอก็เจอเลยถ้าไม่มียานะมันใช้ไฟฟ้าช็อตแล้วมันจะกลับมาปกติเออแต่แม่เวลาพี่เป็นอย่างเงี้ยแม่พี่จะก่อนแม่พี่ให้ยาพี่ก็แบบแม่ให้ยาหัวใจหนูตายนะให้เองค่ะงงมันก็เลยต้องดูแลแบบทั้งความรู้สึกของตัวเราทั้งคนรอบข้างด้วยใช่ไหมคะเคยมีพระอาจารย์กวงท่านบอกอย่างนี้ เมื่อต้นสัปดาห์ได้มีโอกาสเจอท่านก็บอกว่าอย่าทุกโศกไปไม่งั้นผู้ที่จากไปจะยิ่งห่วงใช่แต่เขาบอกคนไทยตอนนี้ก็คือเหมือนเริ่มทำใจไม่ค่อยได้เริ่มใจไม่ดีกลับมาช่วงนั้นอีกแล้วใช่ทุกคนเป็นจนในทีวีช่องนึงเห็นพี่เคยได้ยินเขาพูดว่าแบบถ้าใครเป็นอย่างเงี้ยเกิน7วันให้ไปหาหมอที่ไม่รู้ตัวใช่แล้วเจอเฉพาะผู้ใหญ่บรรยากาศด้วยความรู้สึกด้วยนะคะใช่งั้นดูเราเนี่ยแหละค่ะสบายดีนะคะเราสามารถที่จะแบบเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ10นาทีสุดท้ายหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่9ของเราพ่อหลวงของแผ่นดินของเราตลอดไปเนี่ยนะคะมาที่เรื่องของพี่ดีกว่าสัญญากับเราแล้วนะคะว่าจะกลับมาคุยกับเราอีกทีนึงได้ค่ะในฐานะซิงเกิลมัมค่ะคือตอนนี้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกชายอายุเท่าไหร่ละคะน้องจาอายุ19ค่ะอายุ19ย่าง19กุมภาพันธ์19ค่ะเข้ามหาลัยแล้วทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่คุณแม่สอนเรื่องกตัญญูจากแบบอย่างของในหลวงรัชกาลที่9มาตลอดเมื่อกี้พี่มะปรางก่อนจะเข้ารายการพี่มะปรางเล่าให้เก๋ฟังว่าคุณพ่อคุณแม่พี่มะปรางน้องจ๋ายังนอนด้วยกันอยู่เก๋ปะเมื่อกี้คุณแม่โทรมาเนี่ยหมายถึงท่านหญิงโทรมาเนี่ยนะคะท่านหญิงโทรมาหายไปไหนปกติต้องนอนอยู่ที่ปลายเตียงใช่ไหมใช่เพราะว่าเมื่อเช้าทุกคนยังนอนอยู่เพราะว่าวันนี้น้องไม่มีเรียนคุณปรางยันนอนตื่นสายอยู่แล้ววันนี้น้องไม่มีเรียนอะไรเงี้ยก็งงๆว่าแบบเอ๊ะปรางหายไปไหนอะไรเงี้ยก็คือยังอยู่ด้วยกันยังทานข้าวเย็นท
ทานข้าวเย็นถ้าพี่ไม่มีงานอะไรที่กลับมาไม่ทันก็จะพยายามกลับมาทานข้าวกับพ่อแม่แต่ส่วนมากพี่ชาย2คนกับพี่สะใภ้กับหลานแล้วก็น้องจ่าอยู่แล้วค่ะคือจะต้องทานข้าวเย็นที่บ้านตอนกลางคืนก็ต้องนอนด้วยกันกลางคืนก็นอนกับแม่กับพ่อนอนบนเตียงพี่กับน้องจ่าคือทิ้งไม่ได้เพราะว่าเขาจะมีการหกล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างคุณพ่อตัวใหญ่ถ้าหกล้มก็คือต้องน้องจ่าดึงเพราะน้องจ่าแรงผู้ชายอ่ะพี่ก็ไม่ไหวแต่เด็กอายุ10ผู้ชายอายุ19นะพี่ปลางเลี้ยงมึงไงให้ยังแบบนอนกับคุณแม่คุณตาคุณยายไม่มีอารมณ์แบบก็มีงงแงบ้างก็แต่ไม่เขาพี่ว่าเขารักตายายโดยเฉพาะยายเขารักยายมากเพราะฉะนั้นเขาก็ห่วงก็คือพอเราถ้าเราจะไม่นอนกับตายายก็เขาก็จะแบบแม่ไงอะไรเงี้ยคือแต่ก็มีบ้างนะคะคือคืนศุกร์คืนเสาร์ที่เราสองคนแม่ลูกออกไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยก็คือก็แบบคืนศุกร์คืนเสาร์ที่คุณแม่คุณลูกไปด้วยกันไปด้วยกันทีมค่ะใช่ก็ไปบางทีก็ไปแยกกันบ้างอะไรกันบ้างก็คือแต่น้องจะเป็นเด็กแบบก็จะบอกแม่ตลอดเลยว่าไปไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงในช่วงหัวเรียวหัวต่อที่ลูกเนี่ยพูดกับเราทุกเรื่องนี่บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะคือพี่กว่าจะผ่านมาถึงตรงเนี้ยคือพี่เป็นซิงเกิลมัมตอนที่น้องจ่ากำลังเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งมันยากมากเพราะว่าถ้าเกิดคนเป็นซิงเกิลมัมตั้งแต่ลูกเด็กๆอ่ะลูกก็จะแบบซึมซับมาว่าแบบพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมาจนวันสุดท้ายที่แยกจากกันเพราะฉะนั้นลูกก็จะต้องสตรองมากคือแต่ปีนั้นน้องจ่าได้รับรางวัลพระราชทานที่จิตรดาคือโปรเกรสเรียนดีขึ้น 10% ซึ่งเพื่อนเพื่อนที่เป็นพวกรุ่นน้องที่เป็นพวกจิตแพทย์บอกว่าเออลูกพี่โอเคสตรองไม่ปวดพี่ก็ปวดพี่ไปหาหมอคือลูกโอเคมากแล้วก็เรียนดีด้วยเรียนคือแบบตรงปีนั้นน้องจ่าน่าจะเรียนตกเรียนแบบเรียนแย่ไปเลยแต่กลายว่าน้องจ่าได้รางวัลโปรเกรสเรียนแบบต้องได้จุด7ขึ้นเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถึงจะได้รางวัลก็โชคดีมากใช่ในหลวงรัชกาลที่10ค่ะปีนั้นองค์ทีอยู่ที่เสด็จเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนน้องจ่าได้ท่านพระราชทานรางวัลพอดีเลยปีที่น้องจ่าได้ค่ะค่ะน่าจะเป็นลูกชายที่แบบเห็นเป็นกำลังใจคุณแม่มาช่วงนั้นช่วงเปลี่ยนผ่านใช่เขาก็เข้มแข็งแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ค่ะเป็นผู้ใหญ่มากคือเขาก็จะแบบสตรองแล้วก็เหมือนยิ่งทำตัวเป็นผู้ใหญ่เพราะมีความรู้สึกว่าจะดูแลแม่ก็ทำเป็นเหมือนเพื่อนกันนะค่ะถ้าพี่ทะเลาะกับลูกพี่ก็งอนลูกพี่ก็พี่กระเป๋าออกจากบ้านแล้วลูกต้องไลน์มาง้อจริงจริงพี่ก็แบบงอนเสียใจร้องไห้ร้องไห้เหมือนทะเลาะกับผู้ชายอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกันแต่เป็นลูกวันนั้นนางไปพารากอนอะไรเงี้ยนางก็กอดเอวแม่หอมคนก็มองเยนี้มีแฟนเด็กคือไม่ใช่หรอลูกเขาไม่เหมือนหน้าไม่เหมือนพี่หน้าเหมือนคุณพ่อเขาแต่ในแต่เขาขาวเหมือนคุณยายค่ะค่ะดูแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันใช่เคยมีข่าวกอสซิปสังคมด้วยคุณแม่ห่วงมากจริงไหมแม่ไม่ห่วงเพราะว่าลูกมีแฟนลูกก็มีแฟนนะมีผู้หญิงอะไรเงี้ยหักเลยแต่ตอนนี้เลิกโสดตอนนี้น้องโสดเพราะว่าโดนเทก็คือเหมือนประมาณว่าเราก็ดีใจแล้วที่ลูกมีแฟนเป็นผู้หญิงจบปะค่ะสมัยใหม่ไหมค่ะแม่สมัยใหม่มากลูกมีแฟนเป็นผู้หญิงก็มีไปตามสบายแต่เขาเล่าหมดอ่ะเขาไปทำอะไรที่ไหนเขาก็เล่าให้ฟังหมดค่ะเพราะว่าเลี้ยงแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันเขาก็จะมานั่งเล่าว่าแม่วันนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าดีแล้วแหละตอนนี้ก็ไปมหาลัยก็ผู้หญิงเยอะดีนะแม่ดีเข้ามหาวิทยาลัยแล้วค่ะอยู่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปีหนึ่งเลยใช่ไหมคะแล้วเสียงเพราะขนาดนี้นี่คือแบบเรียนมาหรือน้องจะแบบน้องเรียนน้องชอบร้องเพลงเขาก็ได้เลือกคุณพ่อเขาคุณพ่อเขาเป็นนักร้องเป็นนักร้องที่แบบโรงเรียนวชิราวุธอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วแบบมีโอกาสจะแบบไปทางเส้นทางนักร้องมากเสียงเขาแบบเท่มากเนาะใช่แต่มีคนให้ไปแคสอะไรเงี้ยแต่น้องจะมีความรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กไม่เท่อะไรเงี้ยน้องตัวเท่าพี่ปางเอง160กว่ายังไม่สูงมากค่ะนี่ค่ะเราอันนี้เราเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวของจริงคุณแม่จะพามาอีกรอบนึงนะคะและงานนี้ได้เรียกแม่มาปลางแน่นอนเลยนะคะตอนนี้เพิ่งตัดสกินเฮดคือแบบเท่ๆหน่อยจะเป็นแบบเปลี่ยนมีแม่ชอบมากเลยไม่ต้องแบบว่าเสียเวลาเซตผมนานแต่เท่จริงไม่งั้นน้องจะต้องแบบโอ้ให้ผมเป๊ะค่ะเดี๋ยวโอกาสนะพี่มปรางสัญญาแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะมาอีกทีนึง2นาทีสุดท้ายค่ะไหนๆเราก็ได้มีโอกาสพูดกันเรื่องของฉันเกิดในรัชกาลที่9โดยคุณปัตตมวดีเสนานรงค์แล้วอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยในช่วงทุกโศกอีกครั้งนึงมั้ยคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ก็เหมือนต้องประคับประคองใจกันเองเนาะเพราะว่าทุกคนก็มีความรู้สึกเดียวกันก็
คิดว่าอย่าทำให้ท่านเป็นห่วงดีกว่าแล้วก็สิ่งไหนที่ท่านคิดเราคิดละว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีท่านไม่ชอบเราก็อย่าทำเราก็ทำความดีดีกว่าจริงมากใช่ตอนนี้พี่พูดง่ายๆนะพี่เป็นคนพูดยากระยะไม่เป็นไม่พี่แต่มันตรงมากเลยนะตรงง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านบอกอยู่เสมออยู่แล้วว่าให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าถึงแบบอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆแล้วพัฒนามันต่ออย่าหยุดอยู่แค่นั้นนะก็คือแบบอะไรที่ท่านไม่ชอบคิดแทนว่าท่านจะต้องไม่ชอบไม่ดีไม่ต้องทำแค่นั้นเองค่ะงั้นเดี๋ยวถือโชว์อากาศนี้ขอบคุณพี่มะปรางมากเลยนะคะรอบหน้าพี่มะปรางก็จะมาอีกแต่นี่ค่ะหนักชะผลิตภัณฑ์แมเนจเจอร์ค่ะพี่ดูแลสุขภาพค่ะได้ทุกสิ่งอันจะหนักนิดนึงนะคะมันคือน้ำมันมะพร้าวสกัดค่ะน้ำมันมะพร้าวที่จะไปทำอาหารแต่ตัวสกัดเย็นนะคะกินแล้วผอมนี่อันนี้เป็นแคปซูลกินแล้วผอมเดี๋ยวเขาหน้าผอมนะเขาหน้าผอมนะเขาหน้าผอมนะขอบคุณมีมะปรางมากเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของพระอาทิตย์ไลฟ์แล้วนะคะสำหรับพ่วงเวลาพิเศษฉันเกิดในรัชกาลที่9วันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันกับรายการพระอาทิตย์ไลฟ์นะคะสวัสดีค่ะลำเนาพอเฝ้ารักษา